สนับสนุนโดยไทยแอร์เอเชียมือถือไอโมบาย 3G ถ้าคุณอยากจะเป็นนักร้องอาชีพต้องอยู่กับมันคือนักร้องเป็นเรื่องของการฝึกฝนพยายามแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องทุ่มเทคุณทุกคนต้องมีความเป็นมืออาชีพไม่ว่าคุณจะทำงานกันเบื่อวันนี้จะอยากเล่นไม่อยากเล่นแต่ถึงเวลาเมื่อกองลั่นปั๊บทุกคนเต็มที่นี่คือมืออาชีพพอจะจบจากที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยนะครับ uh-huh. ที่ต้องเลือกว่าจะเข้าคณะอะไรในการเรียนต่อพี่ปานเลือกยังไงครับจริงๆตอนแรกไม่ได้กะเข้ากะว่าจะเรียนต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เพราะว่าเขาก็จะมีถึงปริญญาตรีได้ที่ราชมงคลไม่ได้คิดจะไปไหนเพราะว่าเนื่องจากเรารู้สึกว่าเราเรียนที่นี่เราก็ได้ความรู้แต่สุดท้ายก็คืออาจารย์ที่เขาสอนเรามาตั้งแต่เด็กเขาก็อยากให้เรามีโลกที่กว้างขึ้นมานั่งกล่อมเกาอยู่ประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงก็รู้หมดแล้วนี่ว่าในนี้มีอะไรไม่อยากรู้โลกภายนอกหรืออะไรเงี้ยก็ไปก็ไปก็ให้ไปสอบโควต้าที่จุฬาเป็นโครงการช้างเผือกที่เอาเด็กความสามารถพิเศษเข้าไปก็ลองสอบดูตื่นเต้นกับวันที่ต้องไปออดิชั่นหรือประกวดอะไรอย่างนี้ไหมครับมันคือการออดิชั่นชนิดหนึ่ง ซึ่งมันเกรงมากเลยกับคนดูเราแค่ประมาณ4คน5คนโอ้โหแล้วแต่ละคนรังสีออร่าแรงสีโอ้โหก็จะเอาแบบฝึกหัดมาให้เราลองดูว่าอยู่ลองร้องข้อนี้ร้องข้อนี้อ่ะกดเป็นโนฟังเสียงนี้ซิได้ยินเสียงไหนสูงสุดร้องเสียงนั้นอะไรแบบนี้มันคือการเทสก็ทำไปก็ทำเท่าที่เราทำได้พอจำได้ไหมครับวันนั้นต้องร้องเพลงอะไรตอนนั้นร้องเพลงในอิตาเลียนซองซึ่งเป็นบุ๊กสำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนร้องอาจารย์เลือกให้ก็ประมาณว่าวิกตอเรีย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 มิวโฮเลือกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องไปอีกเลยยากมากเลยเนี่ยไม่เคยเห็นพี่ปาร้องเพลงอย่างนี้เลยอ่ะพอประกาศผลมาแล้วเราได้ในตำแหน่งหนึ่งว่าเป็นโควต้าก็ดีใจพอเข้าไปเรียนจริงแล้วมันก็จะเรียนในเรื่องของโอเปร่าเยอะอาจจะเรียนในเรื่องของเพลงโอเปร่าที่เราเคยได้ยินเช่นแบบโอมิโอบาบีโนคาโรหรือว่าเรียนไปก็อาจจะเจอเพลงที่ยากเช่นในอย่างแบบแซมสันเดไรล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบ Respond to my caresses อะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นก็เรียนในเรื่องพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆมีแวบเข้ามาหรือยังว่าอยากที่จะลองเป็นนักร้องเบื้องหน้าบ้างอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ค่อยได้แวบนะยังสนุกกับการทำงานเบื้องหลังเพราะว่ายิ่งพอเราเข้ามหาลัยเนี่ยใช่ไหมคะเวลามีมากขึ้นแล้วช่วงนั้นมันเป็นเหมือนช่วงที่จังหวะชีวิตเขาให้โอกาสเราได้ทำงานเบื้องหลังที่ยากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มได้ทำงานกับบุคคลที่เป็นบุคลากรที่เอ่ยชื่อมาแล้วแบบคนดนตรีโอ้อย่างอาจารย์ดนูอาจารย์ดนูฮันตกูลอย่างเงี้ยหรืออาจารย์บรูซอย่างเวลาอัดอย่างอาจารย์ดนูเนี่ยก็จะอัดเป็นโฟร์พาร์ทเงี้ยอัด4คนพร้อมกันก็ต่างคนต่างร้องคือถ้าใครผิดคนนึงก็ขอโทษเริ่มใหม่เลยแบบเนี้ยตอนนั้นเราเพิ่งแบบปีหนึ่งอะในความภูมิใจเราก็มีว่าขอบคุณที่เขาหยิบเราไปนั่นที่เราก็แบบเป็นเด็กมากอะไรเงี้ยเด็กมากๆกับทีมงานที่อยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นทำไมอยู่ดีตัดสินใจที่จะมาเป็นนักร้องครับเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะจริงๆคือจริงๆเคยมีคนจะมาให้ทำอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆก็มีว่าจะเอาไปออกเพลงลูกทุ่งไหมเราบอกเราไม่ทำเราไม่ถนัดเราไม่อยากออกเทปอะตอนเด็กๆแล้วก็จนวันนึงมันเหมือนกับจังหวะเวลาซึ่งเวลาที่พอเราเรียนจบจากจุฬาละปี41จนมาถึงปี43ก็ทำงานเบื้องหลังมาแบบเข้มข้นจนมันตันจนมาเริ่มร้องเพลงละครพอจะร้องเพลงละครก็มากันที10กว่าเรื่องก็ร้องกันซะจนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งร้องเสียงมันซ้ำ จนเหมือนวันหนึ่งนี่แหละไอ้สิ่งที่เราไกด์สิ่งที่เราร้องมาเนี่ยมันก็ไปเข้าหูเยฮอเยฮอได้ฟังแล้วเยฮอก็บอกว่าอยากเจอคนนี้ให้ลองมาดูซิว่ามันหน้าตารูปร่างกันอะไรมันเป็นยังไงมันจะทำเทปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอเฮียฮอแบบตกใจนิดหน่อยนึกว่าจะสวยนึกว่าจะเอามาแล้วทำงานได้เลยเฮียฮอบอกว่าตกใจนะเนี่ยว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันสวยก็จะทำมันสวยได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่3วันเฮียฮอก็บอกว่าตัดสินใจว่าชอบเสียงครับแล้วเฮียฮอก็ทำปรากฏว่าเสียงตอบรับออกมามันเกินคาดกว่าที่เราคิดมากเดินตลาดไปคนก็ยังไม่รู้จักยังจำหน้าไม่ได้ด้วยซ้ำว่านักร้องคนนี้เป็นใครตบมือครั้งเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้
แต่เขาเปิดเพลงแต่เปิดเพลงตลอดเราก็จะเดินอมยิ้มกุ๊บกิบกุ๊บกิบเราไปเนาะแล้วเพลงมันดังหรือมันดังจนมีคนมาบอกพี่เต๋าสมชายว่าเฮ้ยเพลงแกดังมากนะฉันไปเที่ยวนะจะเปิดเหรอเหรอเหรอก็จนวันนึงจนคนเริ่มจำหน้าได้ก็เลยอ๋อเหรอเหรอเหรอตกลงมันสำเร็จเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นกระแสตอบรับดีมากจำได้ไหมครับว่ายอดขายอัลบั้มแรกกี่ตลับครับก็เกือบล้านนะเกือบล้านตลับเราไม่ใช่นกแก้วนกขุนทองนะทุกอย่างในการร้องต้องมีเหตุผลสิอย่ายืนข้างคนผิดอย่างเงี้ยไม่เอาเขียนมากก็ไม่ร้อง